กลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้มีคดีสำคัญค่ะเป็นคดีมหากาพย์เลยก็คือเรื่องของโรงพักทดแทน396แห่งที่มีจำเลยคนสำคัญอย่างคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะคะซึ่งตอนนั้นคือดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำพิพากษานะคะในคดีที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสัจจะโคธิรันพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท PCC Development and Construction จำกัดและนายวิษณุวิเศษสิงห์เป็นจำเลยที่1ถึง6ค่ะกรณีของการร่วมกันหัวประมูลโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือแฟลตตำรวจนะคะคดีนี้ปปช.ยื่นฟ้องเมื่อ9มิถุนายนคดีนี้ปปช.เป็นคนยื่นฟ้องเองนะคะหลังจากที่ใช้เวลาทำคดีอ่ะคือตั้งคณะกรรมการของปปช.ขึ้นมาไต่สวนนู่นนี่นั่นตอนนั้นมีอาจารย์วิชามหาคุณทำสำนวนอยู่ในปปช.ด้วยใช้เวลา5ปีค่ะพี่5ปีจากนั้นปปช.ก็มีมติแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561แต่ว่าอัยการไม่เห็นพ้องด้วยคืออัยการสั่งไม่ฟ้องนะคะโดยอัยการเนี่ยตอนนั้นเห็นว่าการประมูลเนี่ยเป็นการประมูลด้วยวิธี e-auction ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็เป็นการประมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยอัยการก็เลยสั่งไม่ฟ้องต่อมาปปช.ก็เลยฟ้องเองนะคะแล้วก็เรื่อยมาจนวันนี้ก็มีการนัดไต่สวนกันเรื่อยมานะคะจนวันนี้ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาแล้วก็คุณสุเทพเนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะมีการคาดการณ์ว่าคุณสุเทพจะไปตามนัดศาลหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็เดินทางมาที่ศาลพร้อมทนายความนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีนี้ว่ามันเหมือนกับเป็นตราบาปของตัวเองมาตลอด10ปีอะค่ะเหมือนกับถูกพิพากษาไปแล้วแล้วว่าเป็นจำเลยของสังคมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดในทํานองว่าอ๋อมันเหมือนกับเป็นโดนคู่แข่งทางการเมืองยกเรื่องนี้มาโจมตีตลอดแล้วคนที่ทำสำนวนคดีที่เป็นตัวตั้งตัวตีตอนนั้นเนี่ยก็คือคุณภาริษฐ์แพ่งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI ที่มาแถลงข่าวกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยหัวประมูลนะคะแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์ว่ามั่นใจว่าคุณงามความดีที่ได้ทำให้กับส่วนรวมให้กับบ้านเมืองด้วยความสุจริตมาโดยตลอดข้อกล่าวหาที่ว่าตนทุจริตโครงการก่อสร้างโรงพักถือเป็นตราบาปในชีวิตมาร่วม10ปีหากวันนี้ศาลพิพากษาไม่ลงโทษตนจะได้เกียรติยศและศักดิ์ศรีกลับคืนมาแต่หากโชคร้ายศาลลงโทษก็คงต้องก้มหน้ารับกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปฟังคำตัดสินของศาลแล้วก็ล่าสุดมาแล้วค่ะศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคดีโรงพักนะคะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนอันนี้ผู้ทำพิพากษาออกมาแล้วพี่โสในระหว่างที่เราจัดรายการกันเรื่องนี้นะคะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะวันนี้มติชนพาดหัวข่าวว่าสุเทพเฮศาลฎีกายกฟ้องคดีโรงพักฉาวแล้วก็เป็นการยกฟ้องทุกคนนะคะทั้งหมดทุกคนจำเลยทั้ง6คนรอดมีรอดแล้วมีตำรวจมีหลายคนเนี่ยนะข้าราชการแล้วก็มีก็เอกชนด้วยบริษัทผู้รับเหมาด้วยเอกชนด้วยใช่ค่ะที่ซวยคือตำรวจที่ไม่มีโรงพักอยู่เขาสร้างไม่เสร็จอ่ะตกลงมันเป็นความผิดของใครความผิดของประชาชนใช่ไหมความผิดของตำรวจที่ไม่ดูแลโรงพักให้ดีเองใช่ไหมถามว่าอะไรนะไอ้เรื่องที่บอกเนี่ยแหละจะเลิกเล่นการเมืองเลยตอนเฟรนพระเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็จะจับการทุจริตไอ้นู่นไอ้นี่ผลที่สุดตัวเองโดนคดีเองเนี่ยเขาคดีแบบเดียวไม่แพ้อะไรกับคุณทักษิณหรอกแล้วถามก่อนหน้านั้นใครอะครับไอ้ที่เคยร่วมหุ้นกันมาอะไรนะที่สุราษฎร์นะเขาสากลอะไรโคออปที่สุราษฎร์อะกับคุณหยงคุณหญิงไปถือหุ้นด้วยอะไรต่างคือนักการเมืองไทยเนี่ยผลที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ใจกันอย่างนี้แหละหัวกันเองแล้วก็ผลที่สุดแม้แต่ทหารใช่ไหม
ก็ยังหนุนเขาวางแผนเอาเลยปลุกระดมช่วยกันแล้วก็นึกว่าเฮ้ยจะเอาจริงนะเห็นท่าจริงจังป่าล็อกเสร็จแล้วมาหนุนให้เขายึดอำนาจแล้วตัวเองก็มาร่วมหัวจมท้ายกับเขาผมเชื่อนี่คือสิ่งที่มันทำให้คนท้อแท้แม้แต่การตัดสินวันนี้คนก็คิดว่าเออศาลน่าจะลงมานะใช่ไหมเพราะประชาชนก็คอยดูอยู่ว่าโอเคถามว่าไม่ทุจริตอ่ะมันจะไปฟ้องยังไงอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วนะแต่ปปช.ฟ้องเองเนี่ยถ้าปปช.มันงี่เง่าจะแกล้งคนเนี่ยมันฟ้องเองเนี่ยถามว่าไม่มีมูลเอาคนสุจริตไปฟ้องได้ยังไงเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้เองทำไมถึงต้องอยู่ในการเมืองเพราะว่าถ้ามีอยู่ในการเมืองมันไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลทำไมถึงต้องเอาไอ้คนที่โดนคดีนะแล้วมันหลุดได้อย่างเงี้ยเอามาอยู่ข้างๆตัวมาเป็นรัฐบาลร่วมเพราะว่าบางครั้งมันโดนถูกขู่ใช่ไหมเองไม่เข้ามาคะเดี๋ยวคดีเองนะอยู่กับข้าอะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้มันเล่นกันอย่างเงี้ยมันสกปรกอย่างนี้แหละอ่ะถ้าต้องทนไปคือผมมีคำถามนะโอเคในเมื่อในคุณสุเทพและตำรวจไม่ผิดแล้วเนี่ยแล้วใครต้องรับผิดชอบกับการที่โรงพักสร้างไม่เสร็จล่ะไม่มีใช่ประเทศนี้ไม่มีคือจำได้ว่าตอนนั้นน่ะเราจะเห็นภาพที่ตำรวจต้องไปนั่งทำงานในตู้คอนเทนเนอร์ก็มีนะคือต้องแบบหาตู้คอนเทนเนอร์มานั่งทำงานเพราะว่าโรงพักสร้างไม่เสร็จหรือไม่ก็ไปอยู่ตามโรงเรียนไปขอใช้พื้นที่โรงเรียนสารวัตรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วต้องคือต้องประชาชนจะแจ้งความก็ไปแจ้งความที่สารวัตรเพราะว่าตำรวจไม่ทำงานที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคนรับผิดชอบไงถามว่าใครรับผิดชอบล่ะโอเคศาลก็ตัดสินเพียงแต่แค่ว่าตำรวจก็คุณสุเทพกับตำรวจไม่ผิดยกฟ้องไปอีออคชั่นออคชั่นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าถามว่าผลสุดท้ายใครต้องรับผิดชอบอ่ะประชาชนต้องเสียเงินภาษีพวกนี้ไปใช่ไหมถลุงแต่ถามว่าก็ใช้วิธีสาบแช่งเผาพริกเผาเกลือนะว่าใครได้รับผลประโยชน์นี้ก็ได้เงินเขาพวกก็ห่อไปนะขอให้มันวอดวายไม่เงินร้อนในกระเป๋าอยู่เหมือนไฟไหม้อกไหม้ไส้ขมไม่ต้องอยู่ไม่ชีวิตที่มีความสุขสบายนะทุกร้อนต่างๆนานานะก็ใช้วิธีการแช่งเดียวงั้นนะถ้าหาว่าพึ่งศาลไม่ได้นะเราต้องใช้วิธีนี้กันแล้วเหรอคะเนี่ยคือเผาพริกเผาเกลืออย่างเดียวมันอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูรายละเอียดของคำพิพากษาค่ะแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือก็กลายเป็นเรื่องของการผิดสัญญาแพ่งไปคือไม่มีใครได้รับโทษอาญาไงเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบโทษหัวประมูลเนี่ยผิด157อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะกลายเป็นแบบโดนปรับอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าสุดท้ายก็รับผิดชอบนะครับจะลงพักที่สร้างไม่เสร็จคนประชาชนต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นใหม่ใช่ไหมก็ลงไปดูใกล้ใกล้เราเนี่ยโรงพักชนะสงครามผมยังไม่เห็นช่างเลยขาอยู่งั้นน่ะต้องไปอยู่ตู้คอนเทนเนอร์ไปอยู่อะไรอยู่นู่นอ่ะมุมอ่ะไปดูดิใช่หรือเปล่ากี่ปีแล้วถามว่ากี่ปีแล้วอะไรมันความผิดของใครอ่ะฮะความผิดของประชาชนเหรอที่ไปเลือกผู้แทนอะไรต่างๆกันแบบนี้มาแล้วก็ดูแลประเทศเราเป็นอย่างนั้นเหรอเออต้องยอมรับเหมือนที่คุณสุพลว่าแหละนะอย่างเก่งก็ไปจะไปคุ้นศาลพระภูมิแล้วก็ปักธูป3ดอกอะไรก็ว่าไปคือต้องดูว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบสิครับขอรับผิดชอบที่คุณไม่สามารถทำให้โครงการก่อสร้างโรงพักได้สำเร็จได้เนี่ยโอเคโกงไม่โกงไม่รู้อะแต่ว่าการที่ทำให้ไม่เสร็จเนี่ยคุณต้องรู้สึกว่าเป็นรับผิดความรับผิดชอบของคุณสิครับใช่ไหมล่ะถึงถ้าพ่อค้ามันเบี้ยวเนี่ยมันรับเงินไปรับสร้างไม่เสร็จทำไมมันทำไมมันหนีโครงการสร้างไปเพราะอะไรล่ะมันไม่มีกำไรหรือเปล่าใครงาบหัวคิวไปเยอะหรือเปล่าจนกระทั่งไม่มีเงินเหลือหรือเปล่าอะเป็นการหักคอผู้รับเหมาไหมทำไมสร้างไม่เสร็จแล้วทำไมต้องให้ตอนหลังมารวมสัญญาผู้รับเหมารายเดียวสร้างโรงพักตัวประเทศแปลว่าอะไรผู้รับเหมาก็ไม่เห็นเป็นบริษัทใหญ่โตเหมือนซีโนไทยเหมือนอิตาเลียนไทยก็ไม่ใช่อะไรกันมั่วรู้แต่ข้าราชการตั้งกี่จังหวัดล่ะโรงพักอ่ะถามหน่อยสิอ่ะก็396แห่งรวมทุกภาคอ่ะก่อนอันนี้คือมันทำสัญญารายภาคใช่ไหมพี่แล้วก็มารวมอยู่ที่เซ็นเตอร์ที่ศูนย์กลางที่เดียวสัญญาเดียวนี่ไงถามว่าความล้มเหลวในการที่ไม่มีโรงพักเนี่ยโอเคใครรับผิดชอบอ่ะคุณไม่โกงไม่ว่าอะไรโอเคคุณไม่โกงไม่เป็นไรแต่ถามว่าผู้รับเหมาหนีทำไมหนีที่งานทำไมเพราะว่าอะไรเงินหมดเหรอหรือไม่จ่ายหรือยังไงก็ดูตัวอย่างโฮปเวลเหมือนกันเห็นไหมกี่ปีคดีนี้มาราธอนมา10ปีคุณคิดดูกันแล้วกันเขาพยายามลากกันมาเพื่อจะให้คนลืมพยายามที่จะให้หลักฐานทั้งหลายแหล่เนี่ยมัน
มันมั่วๆไปเพราะระยะเวลาเนี่ยมันมีส่วนมากเลยในเรื่องการพิจารณาของคดีคุณดูแต่ละคดีสินะคดีผู้ว่าทอ อะไรต่ออะไรก็เหมือนกันยืดกันมาจนบางคดีเนี่ยจนผู้ต้องหาจำเลยตายไปแล้วว่ามีใช่ไหมเขาใช้วิธีอย่างนี้นี่เทคนิคทางการเมืองของนักการเมืองคดีโรงพักนี่นะคุณธาริศที่ทำคดีนะติดคุกไปแล้วจะออกมาแล้วอยู่ในคุกออกมาแล้วอ่ะใช่ออกมาแล้วแล้วคดีโฮปเวลคุณสุเทพเป็นคนสั่งเลิกสัญญาใช่ไหมล่ะแทนที่จะปล่อยให้กอร์ดอนบูสร้างให้เสร็จซะก่อนแล้วค่อยเลิกใช่ไหมฉลาดมันคุณสุวิทย์รังสิตพลเนี่ยที่ให้ไอโครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่สองเนี่ยไอบริษัทคูมาไกกูพี่กัวเนี่ยมาสร้างเสร็จเขาสร้างเสร็จก่อนแล้วค่อยยึดใช่ไหมไม่ใช่ว่าที่กระเสาโดเดงี้ว่าเรารักชาติมากเราเกียรติภูมิชาตินะเราต้องยกเลิกไม่ให้กอร์ดอนบูทำเลยนะแล้วเป็นไงเป็นเสาโดเดทุกวันเนี่ยมีหน้าลิงหน้าข้างรับผิดชอบบ้างหรือเปล่าไม่มีจะถอนก็ถอนไม่ได้เพราะต้องมีงบในการถอนอีกมีงบซื้ออีกแล้วกอร์ดอนบูไปสร้างโครงการเดียวนี่นะโครงการเดียวของกอร์ดอนบูสร้างนี่นะโฮปเบลเนี่ยที่กวางตุ้งไอ้กวางตุ้งไปเทียบกับจีนเนี่ยฮ่องกงเป็นกวางตุ้งเรียบร้อยทั้งรถไฟทั้งรถทั้งสารพัดอย่าง 3-4 ชั้นแบบที่รัฐบาลเราที่เขาทำนี่แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วกอร์ดอนบูทุกวันนี้บอกลูกมันนะลูกก็จบปรินซ์ตันเหมือนกันมารับผิดชอบแทนกอร์ดอนบูบอกว่าอย่ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเพราะว่ามันกินกันเยอะเหลือเกินนะเปลี่ยนรัฐบาลมาไทยปุ๊บมันก็กินต่อมันขอกินใหม่เริ่มต้นใหม่ขอกินใหม่นี่ไงพอกินไม่ได้ก็มีปัญหาขึ้นมานี่สั่งยกเลิกโครงการกอร์ดอนบูเนี่ยทุกวันนี้เสาวิ่งโดเดย์เนี่ยหน้าลิงหน้าข้างรับผิดชอบบ้างเปล่าไม่มีปล่อยเขาสร้างเสร็จสิแล้วก็คุณจะยึดเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้อะไรสัพพยาก็ทำสิตอนนี้เราก็วิ่งโครมโครมไปสบายๆแล้วโอเวลอ่ะคุณดูตัวอย่างทุจริตของด่านก็เหมือนกันใครรับผิดชอบบ้างผลที่สุดเพนนี้โดนตัวเขาหนีใช่ไหมแล้วก็ยังไงจะต้องใช้เงินกันอีกฟ้องเรื่องเงินกันอีกจะต้องเป็นคดีกี่หมื่นล้านค้างโง่ไงกลายเป็นคดีค้างโง่ไงใช่ไหมเรามีคดีค้างโง่นี่นับกันไม่คุยกันไม่หมดชั่วโมงนะคุยกันมันไม่โง่ด้วยมันโง่แล้วมันบัดซบด้วยต่างหากโง่บัดซบเลยใจโง่เหรอโง่บัดซบเลยใช่ฮะโง่เพื่อโกงไงโง่เพื่อโกงเหนื่อยใจนะผ่านไปอีกหนึ่งคดีพูดประเด็นแบบนี้แล้วส่วนเมื่อวานนี้พี่โสถามถึงเรื่องของลุคใหม่ลุงป้อมใช่ไหมที่ไปหนองบัวลำพูและนุ่งยีนน่ะโอ้วันนี้แหล่งข่าวเขาบอกว่าคนที่เป็นสไตลิสต์ให้ลุงป้อมที่เปลี่ยนเป็นใส่ยีนแล้วก็ใส่สนิกเกอร์รองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.เนี่ยล่ะบอกว่าคือสไตลิสต์ที่เป็นคนจับบิ๊กป้อมแต่งตัวให้เป็นแบบลุคใหม่ของบิ๊กป้อมเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบิ๊กแปะกำลังเตรียมที่จะเคาท์ดาวน์เพื่อที่จะเปิดตัวเข้าสู่สนามการเมืองอยู่ในทีมบิ๊กป้อมทีมพลังประชารัฐเนี่ยแหละเพราะว่าบิ๊กแปะเขาจะครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งสว.ครบ2ปีตามเงื่อนที่กำหนดเอาไว้ในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วสตาร์ลิสต์จะได้การเปิดตัวไม่ใช่สตาร์ลิสต์ก็มายืมเพื่อนมาเกงยีนอะอะไรเกงยีนต้องยืมเพื่อนอีกเหรอไม่มีสมบัติอะไรเป็นของตัวเองเลยเหรอรองเท้าผ้าใบนั่นรู้สึกนกเขาก็ให้ยืมไปหรอรองเท้าผ้าใบกับใจถึงจำได้ไหมล่ะเขาใส่เขาเนี่ยเขาเชียร์นกเขานะใส่เกงยีนดีไม่ใช่ยืดนะใช่ยืดเกงยีนแล้วรองเท้าผ้าใบกับใจถึงอะดีไม่สะพายเป้ด้วยนะสะพายเป้แล้วมีขวดน้ำหนึ่งขวดสักหนึ่งขวดผ้าเช็ดหน้าปิดหน่อยเผื่อโดนแก้น้ำตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใส่สวมหมวกแก๊ปหน่อยค่ะส่วนการเมืองตอนนี้ก็สมรภูมิภาคใต้ที่เราพูดถึงอะค่ะก็สู้กันดุเดือดมากเลยเมื่อวานนี้เขาเห็นว่าคุณชวนเนี่ยถึงกับขั้นต้องออกมาห้ามเลือดไหลออกนะคะถึงกับขั้นต้องออกมาให้สัมภาษณ์มีบางช่วงบางตอนที่คุณชวนบอกว่าเวลาที่ถูกใครเกลี้ยกล่อมก็ขอให้คิดให้ดีๆหลายพักเป็นพักเฉพาะกิจพักชั่วคราวแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ว่าจะได้ส.ส.กี่คนก็ยังเป็นพักการเมืองที่มั่นคงตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงนี่เขาบอกว่าคุณชวนต้องออกมาห้ามเลือดห้ามอยู่ไหมอ่ะเลือดแต่ที่ว่านะเลือดปนหนองหรือเลือดดีๆเลือดอะไรเลือดปนหนองมีน้ำเหลืองปนหรือเปล่าหรือยังไงที่เข้าไปเพราะว่าทนอยู่ความเขียมความเค็มไม่ได้หรือเปล่า
พราะเสี่ยหนูเขาไปเลย50กิโลมาเลย50กิโลอย่างตลอดเนี่ยที่ชวนชวน50กิโลที่ชวนน้อยหน่อยก็30กิโลถ้ามายกล้อหมอเข็มก็มากกว่านั้นหน่อยนึงใช่ไหมไอ้ที่ไปเขียมเข็มเป็นพักสมุทรสงครามนาเกลือเนี่ยมันก็ลำบากหน่อยนี่มันนักการเมืองหรือว่านักยกน้ำหนักเนี่ยพี่คุยกันเป็นกิโลเลยนะหิ้วไหวป่ะ50กิโลป่ะผมจะไปหิ้วไหว50กิโลสบายสบายข้างละ25กิโลนะคือประเทศนี้ก็เป็นอย่างนี้ครั้งนี้เนี่ยเขาใช้ช่างกิโลกันเอาคือการจะไปเป็นพวกตำรวจตำแหน่งดีๆนะก็จะดูน้ำหนักว่ากี่กิโลเขาถึงจะให้คือเลื่อนชั้นคุณมีที่ไหนอะแค่ตำรวจแค่ทหารจะย้ายกันนี่นะมันโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่โตของบ้านเมืองในโลกนี้เขาไม่มีหรอกมันคุณจะไปตามขั้นตอนเพราะนั้นเรื่องนักการเมืองก็เหมือนกันคุณอย่าคิดเลยว่าโอ้โหจะซื่อสัตย์ต่อพรรคปัญหามันอยู่ที่น้ำหนักกี่กิโลอย่างที่คุณสุพลพูดนั่นแหละแล้วคุณจะรู้สึกว่าไอ้พรรคที่พรรคขี้ตื่นพรรคขี้เหนียวนะแล้วไม่ปลูกกล้วยไว้อะนะจะไปเอากล้วยคนอื่นเขาอย่าหวังเลยว่าจะได้คะแนนประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองคอยดูก็แล้วกันภาคใต้จะถูกเจาะนะจะถูกทะลุทะลวงพังงาสุราษฎร์โอ้ยแล้วเยอะแยะเลยที่เขาหวังจะไปงาบอะนะและที่สำคัญคือสสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดเลยเนี่ย4ปีเพิ่มทีแล้วสภามันจะมารองรับไหวมั้ยผมไม่เข้าใจว่ากฎหมายอะไรรัฐธรรมนูญมันเขียนกันยังไงอ่ะฮะอัตราประชากรกับสสจำกัดไว้เลยว่าสสกี่คน100คนพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่เนี่ยพี่เนี่ยภาคใต้เพิ่มอีกแล้วจังหวัดนู้นเพิ่มจังหวัดนี้เพิ่มมันจะเพิ่มไปหาอะไรกันเออไม่เข้าใจเหมือนกันคือถ้ายึดจำตามจำนวนส.ส.ดูสถิติของประชาธิปัตย์เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะคะภาคใต้จะมีส.ส. 50คนคราวที่แล้วเนี่ยปี62ประชาธิปัตย์เขาได้มาแค่22คนคือต่ำกว่าครึ่งเนี่ยซึ่งมันแบบคือเป็นปรากฏการณ์ที่แต่ก่อนเขาจะมีวลีว่าส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้แล้วในภาคใต้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคราวที่แล้วเขาได้มา22แบ่งไปพลังประชารัฐ14ภูมิใจไทย8แล้วก็มีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นของประชาชาติไป6ที่นั่งมีของลุงกำนันเจาะไปได้1รวมพลังได้1ที่นั่งเนี่ยนะคะมาครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพราะว่าภูมิใจไทยเขาก็ประกาศว่าครั้งนี้เขาจะได้อย่างน้อยเนี่ย20ที่นั่งในภาคใต้สร้างอนาคตไทยโดยคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ก็ลงไปที่บอกว่ามันจะต้องหมดยุคการส่งไฟฟ้าส่งเสาไฟฟ้าลงเลือกตั้งได้แล้วแล้วก็ไปประกาศเรื่องของแบบพลิกอันดามันสร้างอนาคตไทยอะไรอย่างเงี้ยงั้นเขาบอกครั้งเนี้ยประชาธิปัตย์คือคุณหืดอ่ะหืดนั่งไม่ติดแน่นอนแล้วบวกกับเลือดไหลออกอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยในหัวชวนก็เลยต้องออกมาห้ามเลือดให้เมื่อวานก่อนนี้คือกรุงเทพก็ไม่ได้กินแล้วกรุงเทพครั้งนี้ก็ไม่ได้สักที่นั่งใช่ไหมกรุงเทพเป็นศูนย์ใช่กรุงเทพเป็นศูนย์ใช่อีสานก็ไม่มีทางอีกแล้วทั้งเหนือยังไม่มีทางอีกแล้วนะจะเหลือแค่ภาคใต้ที่เป็นฐานเดิมแล้วนะก็ครั้งนี้มันต่ำกว่า20ไงพอแล้วต่ำ20ต่ำกว่า20นี่ต้องมีคนหยุดเล่นการเมืองด้วยนะเขาประกาศไว้แล้วนะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกด้วยนะใช่นี่แหละแล้วที่เขากลัวก็คือไอ้เรื่องหนูกับราชสีนี่แหละไอ้ที่เขาที่แล้วก็ประทะกันไปทีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาเอาคืนกันในสภาเอาเรื่องกัญชานี่เอาคืนเพื่อจะดิสเครดิตผมว่าเลยจับมันเข้าตัวเองคุณชวนก็หมดเวรกรรมเลยตกอยู่ที่ประชาชนด้วยหมดน้ำยาแล้วแหละคุณชวนน่ะก็อยู่เฉยๆเป็นประธานสภาก็ดีแล้วไม่ต้องมาออกตัวอะไรแทนพรรคหรอกก็ดูข้างๆคุณชวนนี่เพิ่งหลุดคดีนี่แหละคนใกล้ชิดคุณชวนกันในสุเทพนี่เป็นยังไงล่ะฮะยากจนมากมั้ยคุณดูพี่คุณดูน้องคุณยากจนมั้ยแต่คุณชวนสมรรถะดีเนี่ยนักการเมืองไทยก็ต้องอย่างเงี้ยนะคุณดูที่ลุงตู่ไม่มีคอร์รัปชันเลยยากจนไม่มีอะไรมีเงิน 5-600 ล้านแบ่งมรดกนิดหน่อยแค่นั้นนะนะคุณก็ดูแล้วกันแต่ถามว่าคนอื่นนะข้างๆคุณรุ่นเดียวกันมีใครบ้างที่ยากจนถามสิเลเวลความรักยากจนนี่คือ 5-600 ล้านนะอาจารย์ที่พูดไปเนี่ยค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะโลก
แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ